จตุโชคอังคารที่หนึ่งตุลาคมซ้ายมือหนุ่มโพทองลูกเจ้าพ่อมเหสักขวามือพนมรุ้งสุนทรเกียรติที่เวทีลุมพินีครับมาพูดถึงหนุ่มโพทองแล้วมาออกรายการยอดเอกครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มาจากไหนหนุ่มโพทองสวมกางเกงสีแดงนี่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยรู้จักแต่ชื่อค่ายครับเพราะอยู่ค่ายเดียวกับนี่ครับคุณเปเล่ปรีศักดิ์อินทพันธ์หัวหน้าคณะของแซมสันอีสานแม่หนุ่มโพทองนี่ว่ากันไปแล้วนี่แฟนยอดเอกก็คงไม่เคยเห็นหน้าคาตาเขาแล้วครับรู้จักแต่เพื่อนร่วมค่ายเขานั้นดังเหลือเกินคือแซมสันอีสานนี่เป็นยกที่หนึ่งครับหนุ่มโพทองนั้นเป็นนักชกจากอำเภอโพทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับแต่ว่าพูดถึงผ่านมวยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้เคยชนะขวัญใจชอวีโก้นี่ไม่ใช่ธรรมดาชนะจักรชัยรณมลยิ่งไม่ใช่ธรรมดาใหญ่วันนี้แหมสูงยาวเหลือเกินครับเจอพนมรุ้งสุนทรเกียรติพูดถึงกระดูกชื่อชั้นแล้วก็ต้องอยู่ที่พนมรุ้งนะครับผ่านมวยดีมาเยอะกว่าแต่ว่าหนุ่มโพทองนั้นดาวรุ่งครับปีนี้อายุ18พนมรุ้งนั้นปีนี้อายุ21มีคุณสงบกลั่นแม่งครับเมื่อสักครู่นี้หัวหน้าคณะของกางเกงสีน้ำเงินขึ้นมายกที่1นั้นผู้ชมเชื่อความสดของหนุ่มโพทองครับให้ได้เปรียบครึ่งเท่าตัวนอกจากเชื่อความสดแล้วก็ยังเชื่อว่าวันนี้พนมรุ้งสิทธิ์บรรจงสวมกางเกงสีน้ำเงินได้มาไม่ดีแน่นอนครับเพราะว่าตามโปรแกรมนั้นสุรฤทธิ์เพชรยินดีจะต้องเจอกับหนุ่มโพทองแต่ว่าสุรฤทธิ์เกิดป่วยกระทันหันพนมรุ้งก็เลยต้องเข้าเวรแทนมวยเรียกว่ามวยแทนนี่แฟนๆไม่เชื่อถือครับเชื่อว่าการฟิตซ้อมคงไม่ดีแต่ที่สำคัญหนุ่มโพทองคนนี้แม่ชื่อค่ายนี่รับประกันได้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดาครับลูกเจ้าพ่อมเหสักนี่ตัวอย่างอย่างดีก็คือแซมสันอีสานไม่ดีจริงนี่ไม่ปล่อยขึ้นเวทีนี่เป็นยกที่หนึ่งยกเดียวครับไม่มียกที่สองรวมอยู่ด้วยกางเกงสีแดงได้เปรียบครึ่งเท่าตัวแม่พนมรุ้งเน้นเจาะยางมวยซ้ายกับมวยขวาสูงยาวกว่ากันเยอะครับพนมรุ้งนั้น165เซนติเมตรหนุ่มโพทองนั้น172ขยับกันอยู่ครับต่อสู้กันด้วยกำลังภายในก่อนครับสบตาแล้วสู้กันด้วยสายตาอัปเปอร์คัทยิงหมัดซ้ายมาหนุ่มรุ่งนี่อย่าไปเล่นกับแกนะครับหมัดไม่ใช่ธรรมดาหมดยกที่หนึ่งมีคุณชาญคลองเตยครับมาสอนพนมรุ้งบอกว่าฮุกขวาบนแล้วก็ซ้ายเจาะยางก็เตะซ้ายเจาะยางให้เน้นเจาะยางครับสอนไปแล้วก็ชำเลืองดูว่าคุณเปเล่ครับสอนอะไรบ้างคุณเปเล่สั่งเดินแทงครับก็หมดยกที่หนึ่งก็ยังเหมือนเดิมครับได้เปรียบครึ่งเท่าตัวครับมวยสดมวยหนุ่มอายุ18จากอำเภอโพทองร้อยเอ็ดครับส่วนกางเกงสีน้ำเงินนั้นนักชกจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นยกที่2ครับกางเกงสีแดงได้เปรียบนะครับการนี้ท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีครับมวยคู่นี้นั้นจบลงที่ยกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปแม่แหโดนถีบยันโคนขาซะแล้วเตี้ยกว่าเยอะครับดูครับยกเข่าบังไว้ไม่ให้แทงครับรู้ว่าคู่สู้เป็นมวยเข่าสั่งแทงครับสั่งดันแล้วแทงดันแล้วแทงเดินแทงได้ไหมเอาครับต้องระวังนะครับหมัดพนมรุ้งไม่ใช่ล้อเล่นวางแค่เต็มชายโครงคุณชมจับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตาครับอะไรเกิดขึ้นและเกิดขึ้นกับใครเอาครับจับจะโกงตัวแทงเอาแทงสักทีหนึ่งจับโกงตัวครับโกงตัวแม่พนมรุ้งก็เอาเข่าอัดหน้าขาไว้ไม่ให้ตีครับไม่ให้แทงดูครับยกบังไว้ยกบังไว้เอาครับกรรมการเห็นทำอะไรไม่ได้ก็กดก้นแล้วก็แยกเดินชนแล้วครับโดนอัปเปอร์คัททีหนึ่งต้องระวังครับชมจับตาดูให้ดีจิ้มหมัดแล้วต้องระวังครับหมัดพนมรุ้งนั้นไม่ใช่นุ่นหรือสำลีอัปเปอร์คัทโอ้โหดูครับอัปเปอร์คัททีหนึ่งหล่นเลยครับกรรมการนับ3เอาแล้วคุณชาญแหมชอบใจมากครับกรรมการนับถึง9แล้วก็10ครับบอกไม่ไหวครับยังงนเงียนอยู่ครับยังเมาครับแหมน็อกเอาครับยกที่2นี่นะครับเข้าเวรแทนแท้แท้ไม่อยากเชื่อเลยครับพนมรุ้งว่าดีใจจริงๆครับเหงื่อยังไม่ดุนซึมครับอัปเปอร์คัทตรงนี้ครับอัปเปอร์คัทอีกทีหนึ่งเข้าเลยนะครับหล่นเลยครับกรรมการตอนแรกจะไม่นับครับสับไปชกแต่ว่ามาหนุ่มโพทองลุกไม่ไหวกรรมการดูดมดีกระจ่างกำลังจะให้โอกาสอยู่แล้วครับแต่ว่าให้โอกาสแล้วหนุ่มโพทองไม่